สกู๊ปข่าวสดเลือกตั้งเช็คโปรไฟล์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่30สร้างความตื่นตัวในสังคมอย่างกว้างขวางสำหรับการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคม2566โดยนอกจากคุณสมบัติผู้สมัครและนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็เป็นปัจจัยสำคัญในการชี้ขาดชัยชนะเช่นกันซึ่งตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้แต่ละพรรคที่ลงแข่งขันเลือกตั้งเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ไม่เกินพรรคละ3รายชื่อโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือผู้ที่จะได้รับการพิจารณาต้องมาจากพรรคการเมืองที่มีส.ส.ไม่ต่ำกว่าร้อยละ5ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด500คนนั่นก็คือ25คนในการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมนี้มีการเสนอรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมากถึง63คนจาก43พรรคการเมืองแต่ในจำนวนนี้ใครจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมร่วมรัฐสภาจะต้องผ่านเกณฑ์ส25คนเสียก่อนควบคู่ไปกับเงื่อนไขพิเศษตามบทเฉพาะการรัฐธรรมนูญ2560ที่ให้อำนาจ250สว.มีส่วนร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีแรกซึ่งหมายถึงการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่สว.จะมีอำนาจดังกล่าวทำให้ผู้ที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องสามารถรวบรวมเสียงได้ไม่น้อยกว่า376เสียงจากเสียงทั้งสองสภารวมกับฝ่ายประชาธิปไตยอย่างยิ่งข่าวสดเลือกตั้งสัปดาห์นี้จะพาไปทำความรู้จักกับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคการเมืองที่มีโอกาสสูงสุดที่จะผ่านเงื่อนไขมหาโหดเหล่านี้ยืนหนึ่งให้สภาพิจารณามีใครบ้างต้องตามไปดูกันเริ่มต้นที่พรรครวมไทยสร้างชาติแม้จะเป็นพรรคตั้งใหม่แต่ได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตหัวหน้าคสช.และนายกรัฐมนตรีสองสมัยมาเป็นหนึ่งในแคนดิเดตร่วมกับนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรคที่ถูกวางตัวเป็นทายาทรับไม้ต่อกรณีพลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อีกเพียง2ปีตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคดีนายกรัฐมนตรี8ปีพลเอกประยุทธ์เป็นนายทหารเติบโตจากกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์หรือทหารเสือราชินีหนึ่งในกลุ่มบูรพาพยัคฆ์เข้าสู่การเมืองด้วยการเป็นสมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติหลังการรัฐประหารวันที่19กันยายน49กลุ่มกำลังหลักในกองทัพมาตลอดกระทั่งขึ้นเป็นผบ.ทบ.ในปี53มีส่วนร่วมในเหตุการณ์สลายการชุมนุมทางการเมืองเมษายนพฤษภาคม53เป็นผู้นำการรัฐประหารวันที่22พฤษภาคม2557ก่อนนิรโทษกรรมตัวเองจากความผิดฐานกบฏเข้าสู่เส้นทางการเมืองด้วยการรับเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งปี62เป็นผู้นำตั้งรัฐบาลผสม19พรรคระหว่างการเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่2ต้องเผชิญการชุมนุมขับไล่ของกลุ่มนักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่แต่ก็ใช้แนวทางการปราบปรามอย่างเด็ดขาดรุนแรงการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เริ่มต้นนับในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี60แทนการนับจากการดำรงตำแหน่งจริงตั้งแต่ปี2557นั่นทำให้ปัจจุบันพลเอกประยุทธ์ยังลุ้นเป็นนายกรัฐมนตรีต่อได้อีก2ปีหากไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าวพรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหนึ่งเดียวพลเอกประวิตรเป็นพี่ใหญ่กลุ่มบูรพาพยัคฆ์เคยดำรงตำแหน่งผบ.ทบ.ยุครัฐบาลทักษิณเป็นรว.กลาโหมในรัฐบาลอภิสิทธิ์ช่วงการชุมนุมของนปช.คนเสื้อแดงปี52
และปี53หลังรัฐประหาร2557ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาพลเอกประยุทธ์และเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรมว.กลาโหมในรัฐบาลคสช.ดูแลภารกิจด้านความมั่นคงตำรวจทหารเป็นหลักหลังการเลือกตั้ง2562ได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีตำแหน่งเดียวถูกร้องเรียนตรวจสอบกรณีนาฬิการูต่อมาปช.ชี้ว่าไม่จำเป็นต้องยื่นแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินเพราะเป็นการยืมใช้คงรูปปี2563เข้าสังกัดพรรคพลังประชารัฐและเป็นหัวหน้าพรรคต่อจากนายอุตมะสาวนายนอจากนั้นก็เริ่มมีกระแสข่าวความขัดแย้งในหมู่พี่น้องสามปอจนในที่สุดพลเอกประยุทธ์ต้องตัดสินใจไปสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติจนถึงตอนนี้ทั้งปากป้อนและปอประยุทธ์ต่างปฏิเสธโดยยืนยันความสัมพันธ์พี่น้องสามปยังแนบแน่นเพียงแต่ไม่พูดกันถึงเรื่องการเมืองพลเอกประวิตรกล่าวหลายครั้งว่าตนเองไม่มีส่วนร่วมกับการรัฐประหารปี57และไม่เคยมีดีลลับกับพรรคเพื่อไทยเพื่อตั้งรัฐบาลโดยใช้เสียงวช่วยสนับสนุนแลกกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้านพรรคเต็งหนึ่งอย่างเพื่อไทยส่งแคนดิเดต3รายชื่อประกอบด้วยอุ๊งอิ๊งแททองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยลูกสาวนายทักษิณชินวัตรที่วางมือจากการบริหารกลุ่มธุรกิจโรงแรมเข้าสู่แวดวงการเมืองแม้ถูกมองว่าเป็นหน้าใหม่แต่ที่จริงแล้วอุ๊งอิ๊งได้เรียนรู้การเมืองมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากใกล้ชิดกับพ่อมากเคยถูกกล่าวหากรณีข้อสอบเอนทรานซ์รั่วเมื่อปี2547ซึ่งอุ๊งอิ๊งตอบโต้ในไอจีถามกลับว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเส้นเข้าได้ด้วยเหรอคะยืนยันสอบเข้าไปเองเรียนพิเศษเป็นบ้าเป็นหลังเหมือนเด็กเตรียมเอ็นสมัยนั้นทุกคนอุ๊งอิ๊งยังได้รับผลกระทบจากการรัฐประหาร2ครั้งในปี49และ57เนื่องจาก2นายกรัฐมนตรีที่ถูกยึดอำนาจเป็นทั้งพ่อและอายืนยันอยากเห็นพ่อกลับบ้านแต่ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยแน่นอนพร้อมปฏิเสธดีลลับตั้งรัฐบาลร่วมกับพลังประชารัฐเช่นกันลำดับถัดมาเศรษฐาทวีสินนักธุรกิจชื่อดังที่ลาออกจากทุกตำแหน่งในเครือแสนสิริมารับตำแหน่งประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหน้าใหม่ในสนามการเมืองแต่มีจุดขายจากการประสบความสำเร็จทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก่อนหน้านี้ยังได้แสดงความเห็นต่อสถานการณ์การเมืองต่อเนื่องมาตลอดเคยถูกเรียกไปรายงานตัวหลังการรัฐประหารของคสช.แสดงความเห็นต่อเรื่องการชุมนุมของกลุ่มราษฎรและการควบคุมสถานการณ์โควิดอย่างเผ็ดร้อนล่าสุดเป็นที่โจษขานจากการนำเสนอนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาทเป็นยาแรงกระตุ้นเศรษฐกิจทำเอาพรรคคู่แข่งในสนามเลือกตั้งสั่นสะเทือนไปทุกพรรคลำดับสุดท้ายชัยเกษมนิติสิริอดีตอัยการสูงสุดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นตัวแทนรัฐบาลเข้าเจรจาหาทางออกร่วมกับพลเอกประยุทธ์และกลุ่มกปปส.ที่ชุมนุมขับไล่รัฐบาลเมื่อปี2557ยืนยันในที่ประชุมว่านายนิวัฒน์ธำรงค์บุญทรงไพศาลรักษาการนายกรัฐมนตรีขณะนั้นจะไม่ลาออกจะเดินหน้าทำตามที่กฎหมายกำหนดจนเป็นเหตุให้พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจยึดอำนาจนายชัยเกษมเคยมีชื่อในบัญชี3แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยมาแล้วในการเลือกตั้งปี62ร่วมกับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์และนายชัชชาติสิทธิพันธ์ครั้งนี้จึงเป็นครั้งที่2พรรคก้าวไกลเสนอชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคเพียงคนเดียวพร้อมกับยืนในหลักการนายกรัฐมนตรีต้องมาจากส.ส.ด้วยการเป็นผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์ทีมพิธาออกจากแวดวงนักธุรกิจเข้าสู่แวดวงการเมืองด้วยการลงสมัครส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งปี2562
ต่อมาเมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบจึงได้รับการผลักดันขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคในชื่อพรรคก้าวไกลเสมือนสืบทอดอุดมการณ์ฝากฝีมือไว้ในการอภิปรายที่พุ่งเป้าตรงประเด็นทั้งเรื่องการบริหารจัดการโควิดการรับมือกับม็อบราษฎรเคยมีปัญหาตอบโต้ผ่านออนไลน์กับนายปิยบุตรแสงกนกกุลอดีตเลขาพรรคอนาคตใหม่แต่ก็จับข่าวเคลียร์ใจกันได้คณะก้าวหน้าของธนาธรปิยบุตรเข้ามาเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้พรรคก้าวไกลยืนยันสนับสนุนพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30พรรคภูมิใจไทยเสนอชื่ออนุทินชาญวีรกูลเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนเดียวเช่นกันประวัติความเป็นมาของพรรคภูมิใจไทยตั้งขึ้นเพื่อรองรับส.พรรคพลังประชาชนและกลุ่มเพื่อนเนวินที่แตกออกมาหลังพรรคพลังประชาชนถูกยุบก่อนจะมารวมตัวโหวตให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2551จากนั้นจึงตั้งพรรคภูมิใจไทยขึ้นมาเติบโตเป็นลำดับได้เก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงสำคัญมาโดยตลอดหลังการเลือกตั้งปี62ได้ยกมือสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ชื่อเป็นพรรคศูนย์กลางของส.ส.งูเห่าเลือกตั้งปี66นายอนุทินประกาศเสียงดังฟังชัดหากได้รับเลือกตั้งเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งก็พร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีเองไม่ยกตำแหน่งให้ใครอีกแล้วนอกเหนือจาก5พรรคหลักข้างต้นยังมีชื่อบิ๊กเนมที่ร่วมมีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคอื่นๆในระดับรองลงไปอาทิคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์พรรคไทยสร้างไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทพรรคเสรีรวมไทยนายสุวัฒน์ลิปตพันลบและนายกรจาติกวานิชจากพรรคชาติพัฒนากล้านายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์จากพรรคประชาธิปัตย์หรือแม้แต่นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคจากรวมไทยสร้างชาติพรรคเดียวกับพลเอกประยุทธ์ที่ล้วนมีโอกาสสอดแทรกเข้ามาอย่างไรก็ตามสังคมคาดหวังว่านายกรัฐมนตรีคนที่30จะสะท้อนฉันทามติที่ประชาชนแสดงออกผ่านการเลือกตั้งอย่างตรงไปตรงมาไม่มีกลไกนอกระบบอื่นมาทำให้บิดเบือนไม่เช่นนั้นประเทศชาติจะถูกนำพาเข้าสู่วงจรความขัดแย้งอย่างไม่มีวันจบสิ้น